วกระเป๋าเสริมด้านข้างของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นรุ่นของฮาร์ดเลสสมอลโปรฮาร์ดเลสโปร2020หรือแม้กระทั่งฮาร์ดเลส1เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2รุ่นคลิปแรกนี่ลุงหนอเอาเป็น AV7 ก่อนนะ AV7 นี่ก็เป็นไซส์เล็กนะครับเนี่ยฮะนะน่ารักเลยงานสวยและงานเนี้ยมีความรู้สึกว่างานเขาเนี้ยกว่าเดิมเยอะเลยนะงานบิลลิงแฮมนะยึดเหมือนเดิมกระดุม2ข้างเพราะว่าข้างๆกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีช่องไว้ให้เสียบนะฮะตัวนี้นะนี่คือ AV7 นะไซส์กำลังน่ารักเลยลุงจะเปรียบเทียบอย่างนี้อ้าวเปิดมาเดี๋ยวจะถามว่าลุงหนอมันประมาณไหนอะไรใส่ไปลุงเอาคร่าวๆก่อนนะครับนี่ด้านในเห็นไหมมีช่องให้ด้วยงานดีนะครับไอเรื่องกันน้ำนี่ไม่ต้องกลัวเลยบิลลิงแฮมเขาสุดยอดอยู่แล้วนะฮะลองใส่กับนิคอน50มิลนะนี่50 1.8G ของลุงหนอเนี่ยนะฮะใส่เทียบขนาดเข้าไปใน AV7 จบป่ะยังเหลือพื้นที่อยู่นะยังเหลือพื้นที่อยู่อันนี้ไว้เวลาเปรียบเทียบเผื่อลูกค้าจะถามลุงว่าลุงหนอ AV7 มันใส่ไซส์ประมาณไหนเลนประมาณไหนแต่ลุงดูตรงนี้นะถ้าเป็น85มิลก็พอได้นะรวมฮูดนี่85มิลของนิคอนตัว 1.8 ลุงว่าได้เลยเพราะ50นี่ลงไปลึกเลยฮะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้น85ไม่น่ามีปัญหานะไซส์เล็กๆน่ารักน่ารักนี่แหละครับเขาเรียกบิลลิงแฮม AV7นะมาแล้วนะร้านลุงหนอจัดจำหน่ายแล้วมีอะไรก็ทักเข้ามากันนะครับขอบคุณครับ